ัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกนะคะที่เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของความสำคัญของใบประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งในยุคปัจจุบันนะคะการศึกษาของประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์นั้นได้พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งค่ะเป็นผลที่ให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ทั่วไปนะคะจะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหลายแห่งนะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้พัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมากขึ้นใบประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถรับรองบุคคลได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้นั้นได้อย่างแท้จริงค่ะคำตอบที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลพร้อมกับมีทักษะวิชาชีพเฉพาะทางด้านไอทีที่กับทฤษฎีความรู้คือใบประกาศนียบัตรรับรองทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงค่ะเพราะฉะนั้นความสำคัญของใบประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์จึงมีความสำคัญมากสำหรับผู้เรียนเพราะใบประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่า MOS Certificate นะคะสามารถนำไปพัฒนาความรู้ทางด้านไอทีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันและเป็นพื้นฐานสำคัญในการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูงอื่นๆต่อไปในอนาคตค่ะเพราะสามารถเป็นใบเบิกทางในการทำงานและมีความได้เปรียบในการแข่งขันอีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการสมัครงานให้กับตนเองซึ่งสามารถต่อยอดไปจนถึงการปรับตำแหน่งหน้าที่และฐานเงินเดือนอีกด้วยค่ะ